ดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ในเกม Monster Hunter 3RD แล้วผมก็เช่นเดิมครับผมลำเสียงของฝั่งแล้ววันนี้จะมาจัดการตัวที่มีชื่อว่าตัวอะไรวะแล้ววันนี้จะมาเป็นแพ็คคู่นะผมก็คือ Durabulous กับ Royal Lulot นะผมว้าวเดี๋ยววิทบอสก็ไว้ปิดก่อนโอเคผมวันนี้จะใช้เป็นธนูบ้างนะผมเป็นธนูของเคนบี้นะผมเป็นไอ้ตัวกวางอ่ะก็จะเป็นแบบหนังกระติกนะผมแต่ก่อนที่เราจะไปเกือบลืมเลยเดี๋ยวรู้ไหมว่าผมเพิ่งไปทำควีนนี้มาโอ้ตอนนี้สตามิน่าเต็มแล้วส่วนเลือดก็ยังเหมือนเดิมนะผมโอเคมันผมว่าผมจะต้องไปเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อันนี้นานะผมแต่ว่าควีนที่ผมเกลียดที่สุดคืออะไรรู้ไหมนี่อันนี้เลยเกียร์วากินะผมดูลาโบลอสกับรอยัลลูดอสตัวนี้ครับผมคืออู้ชุดดีนะที่ชุดของกันเล็กเนี่ยมันแบบบอกจุดนะผมก็ไม่จำเป็นต้องเอาเพ้นบอลไปมากมายครับผมก็ต้องเอาไปเลยแหละเพราะว่ามันบอกจุดตลอดนะผมโอเคนี่ครับผมจะเป็นแบบหนังคาติกนะผมซึ่งท่านี้ครับผมเราต้องชาร์จนี้ก่อนนะผมให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็กดโอครับผมโอเคมันจะมีเป็น2แบบก็คือแบบลูกหินแล้วก็แบบระเบิดนะผมแล้วก็ผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคเอาพิกแอคก่อนอ้อนี่ไงเดี๋ยวลืมไปว่ามันเราไม่ต้องใช้พิกแอคก็ได้เดี๋ยวเราใช้เป็น Poison Coating ก่อนนะผมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าจุดมันหายไปแล้วนิดนึงนะใช่ดิเพิ่งนะผมอันนี้รู้สึกว่ามันจะน้อยกว่าไอชุดก่อนที่เป็นนั้นแสดงว่ามันน่าจะอยู่แค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าถ้าว่าผมพูดจริงนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบชุดของสายนักดาบนะผมเขาเรียกว่าอะไรนะเบสมาสเตอร์แรงกว่านี้นะวอกกี้วอกกี้โอเคเดี๋ยวเราใช้ไอ้ดีกว่าเอาหัวแล้วนี่ไอ้หัวเราไม่ต้องไปเสียเวลากับพวกนี้เลยล่ะโอเคได้พาราชิชออยล์นะผมซึ่งไอ้แร่เนี่ยคือเราจะหาง่ายในการทำโค้ดของจินโมลันครับผมนั่นแหละเห็นจะได้เยอะนะคือว่าอยากได้อันนี้เยอะต้องนึกถึงเกมมูลันนะโอเคยิงผมว่าเดี๋ยวผมว่าเราเปลี่ยนอันนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันแพ้ธาตุไฟนะเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคข้อเสียของธนูก็คือมันจะไม่ได้ระยะไกลมากนะผมซึ่งแล้วอย่างนั้นมันยังโอเคเอ้าก็ผิดโหแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะผมแต่ว่าที่ผมเอามาก็เพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทุกลูกกระสุนไงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยาเคลือบเขาเรียกว่ายาเคลือบนะผมโอ้ยมันใช้ได้ทุกยาเคลือบนะผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาทางพิษทิกเล็กนะผมแต่ว่าทิกเล็กอ่ะผมถ่ายไปแล้วล่ะจากบ้านมันไม่มีโหไงแบบว่าคลิปมันเฟลอ่ะคลิปมันเฟลที่ไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่ใช่มีใครมาขัดจังหวะนะคือผมแบบว่าผมกดผิดเงี้ยเทิร์นร้อยอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะตัดไปแบบนี้นะผมตัดไปแบบตอนที่ผมหามันเจอแต่ว่าผมกดผิดผมเพ้อคือผมเดี๋ยวจะเป็นไงเริ่มหายาเพิ่มอันนี้ไม่เจอว่ะนี่ไงนี่ไงเจอไม่เจอพูดถึงไหนแล้ววะอ๋อคือผมเผลอไปกดหยุดอัดนะผมเห็นไหมครับผมยามนี้ก็ถือว่าแรงนะผมแต่ว่าไอ้อันที่แรงที่สุดตอนนี้ที่ผมมีก็คือของเดียบอส
แต่ว่ารู้สึกว่าความสามารถนี้มันจะไม่ได้เหมือนกับในภาคฟรีดอมอยู่ไหนนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในภาคฟรีดอมอยู่ไหนเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยความสามารถทำให้กินเลยนะผมเออถ้าผมลืมบอกไปนะว่าอูดจะตายโอเคเดี๋ยวกินกันนี่ก็ไอ้ไม่โพชั่นปกติก่อนโอเครวนลอสหรือว่าลอยลูรอดมาเลยเออใช่ผมรู้ออกไปนะว่าถ้าไอ้พวกรีเวทานเนี่ยมันจะมีท่าแบบนี้หมดนะผมก็คือท่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะสะบัดเอออุ้ยอุ้ยเกือบหนูไม่โดนโอ้ยรู้สึกว่าท่านี้เราต้องคืออู้เกือบตุ้มยังไงผมว่าแล้วนี่ไงเคยบอกว่ามันกินช้ามากครับผมบลูเบอร์รี่ช่วยได้ครับผมนี่ต้องกินเมก้าแล้วเอ้าโอ้อะไรวะเออใช่ผมว่าตอนนี้ผมมีแผนว่าผมจะบอกออกอาวุธของตัวนี้มานะเดวิดโจซึ่งเดวิดโจแรง5เราจะได้เจอมันครับผมแต่ว่าเป็นเควสสุดท้ายเลยซึ่งผมมีโอ๊ยซึ่งผมเอ้ยอุ๊ยหืมเมื่อกี้มันไม่กดมันโอ้โหอุ๊ยโอ้โหหืมมันรู้สึกว่าเมกาพอชอนมันให้น้อยจังวะเอ้ยไม่เป็นไรเออโอเคอุ๊ยพังแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วว้าวดูลาบลอสตุ้มไม่โดนเกือบโดนนะอุ้ยหืมกระเทือนเลยอย่าลื่นลั่นเดี๋ยวมันมาไหนๆเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วเอ้ยถ้าโรลเลอร์เบดเราย่อมดูร้อนใกล้ตายแล้วนะโอเคหลังจากที่อันนี้พิษเราหมดเราก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นอันนี้นะผมซีเล็กโคลตติ้งนะผมก็คือแบบว่าเหมือนลูกซองอ่ะถ้าเกิดว่ายิ่งอยู่ใกล้มันก็ยิ่งแรงนะผมอีกแล้วเลยอีกแล้วเลยนี่ก่อนนี่ก่อนยิงตัวนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ถึงนะผมอีกแล้วโอเคครั้งนี้มันสะบัดอย่างเดียวนะผมบางทีเราอยู่ข้างหลังเพราะแต่เพนโคตติ้งนี่มันน่าจะเป็นแบบโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวต้องระวังท่านี้
ซึ่งบอกเลยผมจะว่าตัวนี้มันสามารถบุดดิโอ้โหตายคือรู้สึกว่าไอ้เนี้ยมันน่าจะแบบใส่ได้เยอะสุดแล้วมั้งเนี่ยก็ประมาณ50เลยนะผมก็คือ5สล็อตนะผมโอเคโอเคเดี๋ยวน่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราค่ายตัวนี้แล้วเราเก็บเราจะได้มีให้ตัวนี้เดี๋ยวไอตัวนี้มันความสามอ๋อไอตัวนี้บานาฮาบราชิลไอตัวนี้บานาฮาบราเป็นไอตัวแมลงที่เมืองคล้ายๆกับตัวเวสพอตนะผมถ้าเกิดโอเคมันถ้าเกิดว่ามันจะไปหลับมันก็จะไปหลับที่โซน5นะเดี๋ยวทำไมมันแบบติดขัดวะเดี๋ยวมันจะมีเลชั่นอยู่มั้งโอเคมีเลชั่นกินเดี๋ยวมาเดี๋ยวในตรงหัวเลยเดี๋ยวนะหรือว่าแมวเราอ๋อโอเคนะไม่ใช่มันไปไหนโอ้โหต่อเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้อยู่ข้างหลังเราทั้งไงโอเคโอ้ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันจะหลับนะผมมันหลับไปแล้วตอนนี้มันแห้งหมดแล้วโอเคโหตอนนี้หัวมันไปอันนี้โลมันแบบโลมากตอนนี้หัวมันเนี่ยเอาอะไรวะโหตอนนี้เหลืออยู่4นัดน่าจะไม่พอนะโอเคแต่ไม่เป็นไรมันโกรธแล้วด้วยตอนนี้เหลือตอนนี้เราต้องใช้พลังไมซีดแล้วโอเค
คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงคือตอนนี้ผมจำได้ว่าผมใส่สร้อยคอ power 4มาแล้วนะครับอุ้ยตุเกือบตายกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราขุดแรกก่อนนะเผื่อจะได้แบบคาร์บาลิชออยล์อันนี้เบียริตออยล์เบลดออยล์เบียริตออยล์พาวเวอร์ซีโคตติ้งเสียฟรีๆเลยโดนหลังมันพอดีโอ้ยสะเทือนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตื้มเขามันแหกแล้วผมรู้จักขนาดแล้วโอ้โหผ่านมา16นาทีเดี๋ยวโอเคไม่ติดไม่ติดไม่ติดมีแหละไอ้ท่าที่ผมเกลียดที่สุดแล้วก็เป็นท่าที่ผมชอบที่สุดด้วยเดี๋ยวมีขนาดนี้นี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังอย่างนี้มันจะทุบแน่นอนนี่เขาว่าแหละคิริคุสติเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะผมสามารถไปขุดแร่บนหลังมันได้นะเพราะว่าเอ้าไม่ได้คือแต่ก่อนยังได้เลยนะผมโอ้แต่ว่าตอนมันทิ้งของไว้ว่ะเออบนเตี้ยเออไล่กี่นาทีเอ้ยโอ้เด็ดที่เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมก็แสดงว่าผ่านไปแล้ว20นาทีนะผมเอ้าโอ้โหเคตอนนี้เราเหลือทำให้หิวด้วยดีกว่าผมลืมไปตรงนั้นเลยเลยตอนนี่ไงมันเริ่มหิวแล้วโอเคตอนนี้มันเริ่มแบบเต็มกลืนแล้วเราก็เหมือนกันโชคดีมันใช้ค้อนคือหางมันฆ่าไอตัวบ็อกกี้นะผมตื้อตรงหัวอ้าวฮ่าๆๆว่าเขาจะให้กับดักเรามาแต่ว่าไม่ได้หายดูเฮ้ยให้กับดักเรามาแต่เรียบร้อย
ครู้สึกว่าการที่เราทำแบบลูกระเบิดมันจะไม่ได้ไงครับผมโอเคมานี่เรายังเหลือพารามิซีดโอ้โหถือว่าเราใช้หมดไปแล้วนะผม2 อันแต่ว่ายังเหลือพารามิซีดหรือว่าพาราไลท์เปล่าวะนี่ไงเดมอนดรังกับเดี๋ยวเราสามารถเพิ่มเด็กมาทําไปตรงขาวมันดีกว่าเออดูซิมันจะติดพลาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่พลาอะไรดิพลาอยู่ใกล้ไปเอาอุ๊ยกดผิดโดนไปแบบฟรีเลยเดี๋ยวกดตัวไม่ผิดเอ้าวมันตายโอเคคลิปยาวถ้าเกิดว่าคลิปยาวมากกว่า1 20 นาทีแล้วผมบอกเลยว่าผมจะไม่ตัดต่อนะผมโอเคแล้วมอสเพลทกับผับโอเคมาเออมาไม่ติดเอาอีกไม่โดนแต่ว่าผมพูดจริงนะถ้าเกิดว่าผมใช้แบบพวกดาบอะไรแบบนี้มันน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วละมั้งเดี๋ยวว่าโชคดีนะที่ครั้งนี้เรายังไม่ตายที่จริงอะนะผมเมื่อกี้ผมพูดยังไม่ทันคำเลยนะคือตอนนี้ผมกำลังเก็บเงินไว้ซื้อไอ้พวกอุปกรณ์นะที่เป็นของไอ้ตัวนั้นน่ะเดวิดโจเพราะว่าเดวิดโจมันขายแพงมากเป็นแบบ4 หมื่น 2 หมื่นเลยอะอุ้ยเด็กก็ไปหาทำไงวะอย่าไปโดนตรงฟองน้ำนะผมเออปูนผักจะเสียดายนะผมว่าโอ้ยหมดแล้วโอเคเขาโคตติ้งโอ้มีเควสเดียวนะเนี่ยโคตรนานเลยโอเคได้ดัสอีแลกมานะผมอันนี้ได้สปอนไฮสปอนกี้ไฮโอ้ได้ของมันว่าจังคือแต่ว่าผมอยากได้อันนี้นะเออเขาเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์คีโบนะผมคือแต่ว่าแมวแล้วยังของมาเยอะนะคือตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้พอยคือพอยผมมีเยอะมากช่วยเดี๋ยวผมให้ดูเพราะมันดูดิเป็นแสนกว่าเลยแล้วพอหันมาดูที่เงินเราหมื่นเองกว่าโอ้โหมันน้อยค่ะนี่
นี่ดามเห็ดดามเห็ดพิษเห็ดจริงก่อนว่าเกียร์บอสนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่ามันตุ้มโอเคทุกคนต้องกดตัว L มานะผมนี่ไงสองอันนะผมเอ้ยสามอันนี่มันจะเขียนว่า usable floating นะผมซึ่งมันนี้จะใช้ได้แค่เพ้นกับทำให้หิวอ่ะส่วนนี้ใช้ได้ทุกอันนะผมแล้วก็ยาคุโมทูยาคุโมบูก็ใส่โบได้สดก็ได้ทุกอันนะผมส่วนนี้ก็ใช้ได้แค่พาราโคตติ้งเอ้ยแต่ว่าพูดจริงนะคือมันมีแค่สองอันอะที่ใช้ได้บ่อยๆก็คือแบบซีเล็กโคตติ้งแล้วก็พาวเวอร์โคตติ้งนะผมโอเคก็งั้นเป็นว่าพอจะเป็นเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า